โอ้โหนี่ตั้งนานแค่นี้เฮ้ยโดนตั้งนานโอ้โหนึกว่าจะใหญ่เนี่ยดูนี่ดูสายนั่งล้วงแบบแน่นปึกเลยเห็นไหมล้วงมัน10นาทีเลยรูเบลเริ่มตัวแค่นี้โอ้โหเวรกรรมจริงๆหมดแล้วใช่ไหมมีเมียเนาะคือจริงๆกูมาส่องปูนะแล้วน้ำมันขุ่นน้ำมันขึ้นๆลงๆจากการล้วงปูเมื่อกี้เพื่อนๆน่าจะเห็นอยู่แหละว่าน้ำมันขึ้นลงก็จากคลิปล้วงปูเนาะก็เป็นคลิปเอ้ยจากคลิปสองปูก็เป็นคลิปล้วงปูแทนแล้วกันเนาะชิบหายล้วงตั้งนานแล้วตอนนี้คือฟ้าสางแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวกูปิดไฟให้ดูมืดตึบเลยใช่ไหมจริงๆฟ้ามันสางแล้วโอ้ยไปเดี๋ยวกูไปสองปูอีกหน่อยก็จะกลับบ้านละวันนี้ไม่ค่อยได้เลยได้ปูมา 4-5 ตัวแล้วก็ได้กระพุ้งขี้ซาวมาตัวนึงไปยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe มาใจกูด้วยนะฮะโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ฟ้าสางแล้วนะครับพาที่จะขึ้นแล้วนู่นวันนี้พาที่ขึ้นผิดฝั่งนะครับแล้วเนี่ยได้เวลาเข้าบ้านแล้ววันนี้จากคลิปที่เราจะมาถ่ายสองปูเนาะสองปูไม่มีตัวเลยได้มา4ตัวก็ตัวไม่ได้ใหญ่นะครับก็เลยแบบไม่ค่อยได้กดถ่ายเพราะว่าช่วงนี้ใช้ GoPro นะเลยแบบ กลัวแบตหมดไวนะฮะแล้วก็ได้ปลา
กระพุงขี้เสามาตัวนึงตัวประมาณ 3-4 ขีดเองไม่ใหญ่มากตอนนี้ก็เรือทุกลำก็เริ่มบางลำก็เริ่มออกบางลำก็เริ่มเข้าแล้วนะครับก็เห็นเพื่อนๆขอมากันเยอะเนาะว่าให้ถ่ายคลิปส่งปูให้ดูหน่อยวันนี้มันไม่เป็นใจนะครับวันนี้น้ำมันขุ่นในคลิปก็จะเห็นว่าเอ้ยทำไมมึงส่องแค่ริมฝั่งวะก็อันนั้นแหละคือมันใสสุดแล้วที่อื่นมันขุ่นหมดด้วยที่ว่าเห็นไหมลมตั้งมาเช้าลมเยอะกว่านี้นะครับคลื่นใหญ่กว่านี้ก็เลยแบบดุมๆมาถ่ายให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะสรุปคือเป็นคลิปล้วงปูเฉยแล้วปูก็ไม่ได้ตัวใหญ่ก็เนี่ยครับเดี๋ยวก็จะมีคลิปมาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะฮะก็วางอวนเนาะวางอวนลาวปลาลาปูประมาณนี้แหละวิถีชีวิตบ้านๆนะครับก็ตอนนี้กูยังไม่อยากลงพาณิชย์นะครับก็คือเดี๋ยวจะเอาเรือพ่อทำนะฮะแต่ว่าจะเอาไปตกปลาอย่างเดียวนะฮะ เดี๋ยวช่วงที่เอาเรือพ่อทำเปลี่ยนกุงอะไรก็เดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับจะอัปเดตเรื่อยๆเนาะแล้วก็จะเน้นแบบในวิถีพื้นบ้านอย่างเงี้ยชาวเลชิวๆนะฮะกับบรรยากาศแบบถ้าเกิดสมมุติอยู่ที่บ้านก็คือต้องนั่งจิบกาแฟเนาะแล้วก็อ่านหนังสือพิมพ์อะไรอย่างนี้ ก็เลชนเลนะครับใครอยากให้ไปถ่ายด้วยนะฮะก็ทักกันเข้ามาเดี๋ยวไปถ่ายด้วยรอประเทศเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กรุ๊ปเนี่ยฮะเข้าบ้านก่อนกลับไปนอนวันนี้มีงานต่อสวัสดีไปแล้วสวัสดีครับ